เศรษฐกิจพอเพียงพอเพียงคืออะไรไม่ใช่เพียงพอคือว่าไม่ได้หมายก็ว่าให้ทำกำไรเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองทำกำไรก็ทำถือถ้าเอากำไรหน้าเลือดมากเกินไปมันไม่ใช่พอเพียงเขาหาว่าเราเศรษฐกิจพอเพียงคำว่าพอเพียงถ้ามีเงินก็ต้องใช้ไม่ใช่ขี้เหนียวถ้ามีเงินไม่ต้องขี้เหนียวซื้อไปเถอะอะไรก็ตามคือถ้ามีก็จ่ายแต่ถ้าไม่มีก็จะก็ระงับหน่อยถ้ามีเงินเยอะก็จ่ายใช้เงินให้สมกับที่เรามีเงินถ้าไม่มีเงินเราจ่ายจะอันตรายแต่ถ้ามีเงินและไม่จ่ายก็อันตรายเหมือนกันคนที่มีเงินแล้วไม่จ่ายจะเก็บไว้ทำอะไรแต่คนเขาคิดตรงข้ามคนที่ไม่มีเงินนั้นต้องจ่ายเดือนสมัยนี้คนที่มีเงินให้ใช้เงินมากๆเพราะว่าถ้าคนไม่มีเงินใช้เงินมากๆก็ต้องไปกู้คนที่มีเงินมากๆก็ได้กำไรไม่พอเพียง